สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูจุนนะคะก็จะขอออกมาสอนวิธีการออกเสียงตัว A นะคะที่เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยนะคะและคนไทยหลายๆคนรวมถึงเด็กนักเรียนในคอร์สโฟนิกส์ของครูด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วก็ออกเสียงโฟนิกส์ตัว A อย่างมั่นใจว่าแอวันนี้ครูก็เลยจะต้องทำวิดีโอออกมาเพื่อให้ความรู้กับเด็กนักเรียนของครูแล้วก็ให้ความรู้กับแฟนเพจด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะลงลึกไปมากกว่านี้นะคะเราไปดูวิดีโอการออกเสียงตัว A ของเจ้าของภาษาทั้งสำเนียง British แล้วก็สำเนียง American กันเลยนะคะหลังจากดูวิดีโอจบแล้วมีใครคิดว่าเสียงตัว A ออกเสียงว่าแอะบ้างคะมีใครคิดว่าอย่างนั้นบ้างคะขอให้คอมเมนต์เอาไว้เลยนะคะคุณครูจุนอยากรู้มากเลยว่าคุณน่ะได้ยินเสียงนี้เป็นเสียงตัวแอะจริงไหมนะคะวิธีการออกเสียงตัว A ที่ถูกต้องนะคะขอให้คุณเปิดปากให้กว้างนะคะฉีกยิ้มมุมปากไปข้างหลังแล้วออกเสียงว่าอะ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 แต่ออกเสียงสระอะแต่แผ่ลิ้นออกนะคะลิ้นต้องถูกแผ่ออกอะอะอะนั่นจึงเป็นวิธีการออกเสียงตัว A ที่ถูกต้องนะคะส่วนการออกเสียงตัว A ตามแบบ American English เนี่ยนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องเปิดปากให้กว้างนั่นจึงเป็นเสียงตัว A ของ American English นะคะไม่ใช่สระแอปากจะต้องถูกเปิดกว้างนะคะถ้าเกิดคุณออกเสียงตัว A ว่าแอฝรั่งก็จะฟังคุณออกอยู่ดีมันไม่ใช่ปัญหาแต่ในเมื่อคุณปรับเปลี่ยนอีกแค่นิดเดียวคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องชัดเจนแล้วเนี่ยทำไมเรายังไปติดเสียงสระแออยู่จริงไหมคะครูจะยกตัวอย่างให้นะคะถ้าเกิดคุณออกเสียงคำว่า bat เป็นเสียงสระแอะคุณก็จะพูดว่า bat bat มันก็โอเคใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วมันต้องออกเสียงว่า bat bat ฟังเทียบดูนะคะ bat แบบคนไทยกับ batกับ bat bat cat cat แค่เปิดปากกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ดึงมุมปากไปข้างหลังคุณก็จะได้เสียงที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะลองทำดูนะคะ